วัสดีค่ะทัปเปอร์แวร์ขอนำเสนอเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์เครื่องกรองน้ำที่ตอบสนองทุกความต้องการของท่านท่านทราบหรือไม่ว่าคะน้ำเป็นส่วนสำคัญของชีวิตหรือคำที่ว่าน้ำคือชีวิตเพราะน้ำอยู่ในสิ่งของการอุปโภคบริโภคของร่างกายในร่างกายของคนเรามีน้ำอยู่ถึง 70% ของร่างกายนะคะเราสามารถจะมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่รับประทานอาหาร 5-7 สัปดาห์แต่ถ้าเราอยู่ได้ไม่เกิน5วันค่ะถ้าเราขาดน้ำน้ำจะมีส่วนในการช่วยทำให้ระบบร่างกายของเราทำงานได้อย่างปกติดังนั้นเราควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ2ลิตร 6-8 แก้วต่อวันเพื่อให้ร่างกายของเราทำงานได้อย่างปกติค่ะค่ะแล้วคุณแน่ใจได้อย่างไรคะว่าน้ำที่คุณดื่มอยู่นั้นสะอาดเพียงพอแล้วธรรมชาติเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำธารภูเขาหรือลำคลองต่างๆตลอดเส้นทางในการเดินทางของน้ำสู่ขบวนการผลิตของน้ำประปาท่านทราบหรือไม่ว่าตลอดเส้นทางดังกล่าวอาจจะมีสารปนเปื้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารอินทรีย์หรือว่าสารโลหะหนักต่างๆที่ปนเปื้อนมากับน้ำสู่ท่อน้ำประปาของท่านซึ่งในบางครั้งท่อน้ำประปาของท่านก็ก่อให้เกิดสนิมนั่นเองน้ำที่ไม่สะอาดเพียงพอจะทำให้ร่างกายของเราทำงานหนักมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นลำไส้เป็นที่ทิ้งของเสียออกจากร่างกายหรือแม้กระทั่งไตก็จะขับของเสียออกจากร่างกายค่ะน้ำที่ดีและควรบริโภคควรมีลักษณะอย่างไรล่ะคะน้ำที่ดีไม่ควรแต่เพียงแค่ดับกระหายอย่างเดียวเท่านั้นควรมีประโยชน์ที่มีแร่ธาตุต่อร่างกายด้วยดังนั้นเรามีหลักในการเลือกน้ำที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมาให้กับทุกท่านค่ะน้ำที่ดีควรมีลักษณะ 1. นะคะต้องไม่มีสี 2. ปราศจากกลิ่น 3. ปราศจากสารเกลือปน 4. ปราศจากสารพิษและที่สำคัญนะคะน้ำนั้นควรมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมและฟูออไรด์เป็นต้นค่ะปัจจุบันรูปแบบน้ำดื่มมีรูปแบบที่หลากหลายแต่ท่านแน่ใจได้อย่างไรว่าน้ำที่ท่านดื่มหรือจากเครื่องของน้ำที่ท่านบริโภคทุกวันนั้นมีความสะอาดเพียงพอและพอจากการบริโภควันนี้เราจะนำเสนอเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์ที่เหมาะและตอบสนองทุกความต้องการของท่านเราจะมาดูกระบวนการผลิตและการทำงานของเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์กันค่ะขั้นตอนที่1ขั้นตอนการกรองด้วยสิทธิบัตรของแผ่นนาโนเซรั่มเพิ่มพื้นผิวการกรองได้มากกว่าเครื่องกรองน้ำอื่น 3-4 เท่าออกแบบในการเพิ่มผิวของการกรองได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีความสามารถในการดักจับตะกอนได้สูงการแลกเปลี่ยนประจุบวกในแผ่นนาโนเซรั่มช่วยในการดูดซับสิ่งเจือปนต่างๆเช่นแบคทีเรียและไวรัสได้เป็นอย่างดีสามารถขจัดแบคทีเรียและไวรัสได้สูงสุดถึง 99.999% ค่ะและขจัดไวรัสได้ถึง 99.99% ขนาดของเส้นใยนาโนนี้เล็กละเอียดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง2นาโนเมตรหรือเทียบเท่ากับเส้นผมของเรา 200,000 เท่าค่ะมีประสิทธิภาพในการดักจับตะกอนและขจัดสิ่งปนเปื้อนที่ปนมากับน้ำขั้นตอนที่2ทำให้น้ำดื่มบริสุทธิ์ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่งความหนาแน่นสูงไส้กรองคาร์บอนอัดแท่งทรงกระบอกมีโครงสร้างโมเลกุลคาร์บอนพรุนนับล้านๆช่วยขจัดสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดเล็กได้เป็นอย่างดีผลพิสูจน์ว่าขจัดสิ่งปนเปื้อนได้ถึง158ชนิดซึ่งนับว่ามากกว่าเครื่องกรองน้ำชนิดอื่นในท้องตลาดทั่วไปรวมถึงสารอินทรีย์สารเคมีโลหะหนักคลอรีนกลิ่นและปรสิตที่อาศัยอยู่ในน้ำค่ะเก็บรักษาคุณค่าแร่ธาตุไว้ได้เช่นสังกะสีแคลเซียมแมกนีเซียมและเหล็กเป็นต้นไส้กรองคาร์บอนอัดแท่งมีความหนา 1.5 นิ้วซึ่งมีคาร์บอนหนามากที่สุดในเครื่องกรองน้ำชนิดอื่นทั่วไปช่วยให้น้ำสะอาดกว่าเพิ่มรสชาติของน้ำและไม่ลดอัตราการไหลของน้ำขั้นตอนที่3เสริมคุณค่าน้ำแร่แคปซูลบาคูฮังเสริมคุณค่าน้ำแร่หินแร่ภูเขาไฟบาคูฮังเป็นหินแร่ภูเขาไฟที่อุดมด้วยแร่ธาตุและพบแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นเป็นหินแร่ชนิดเดียวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่าสามารถบำบัดโรคได้แคปซูลบาคูฮังช่วยเสริมคุณค่าน้ำแร่ได้ถึง19ชนิดเพิ่มอะคาไลน์หรือความเป็นด่างในน้ำดื่มช่วยปรับความสมดุลของความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายให้เหมาะสม
เรามาชมวิธีการทดสอบระบบการกรองน้ำของเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์กันค่ะโดยปกติแล้วบางท่านนะคะก็จะบริโภคน้ำที่หลากหลายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มประเภทซื้อทานนะคะหรือเครื่องกรองน้ำชนิดอื่นหรือแม้กระทั่งนะคะเราอาจจะเคยได้ยินว่าน้ำประปาดื่มได้นะคะอันนั้นก็เป็นข้อจริงนะคะของการประปาที่ได้ประกาศไว้นะคะในส่วนของการประปานั้นปกติโดยทั่วไปแล้วน้ำที่ผ่านระบบการประปาจะเป็นน้ำหรือวัตถุดิบของน้ำเนี่ยมาจากแม่น้ำลำธารปัจจุบันนะคะการประปาทั่วโลกหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเองจะใช้วิธีการบำบัดน้ำประปาให้มีน้ำที่ใสสะอาดแล้วปราศจากเชื้อโรคด้วยการใช้คลอรีนนั่นเองค่ะและเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์ของเรานะคะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้การทดสอบนี้จะสามารถทดสอบประสิทธิภาพการกรองของเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์ได้อย่างไรค่ะเราเริ่มจากการทดสอบนะคะว่าน้ำที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นน้ำที่ใสสะอาดใช่ไหมคะเพราะเป็นน้ำที่ผ่านการบำบัดมาแล้วเราจะใช้สีผสมอาหารนะคะใส่ลงไปในน้ำนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นผลของการทดสอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเริ่มจากการหยดสีผสมอาหารลงไปในน้ำค่ะสังเกตนะคะน้ำนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะเมื่อเราคนให้ทั่วกันแล้วนะคะเห็นไหมคะน้ำจากสีขาวใสนะคะจะเป็นสีแดงค่ะการทดสอบแบบนี้นะคะก็จะเป็นการทดสอบให้เห็นว่านะคะโดยปกติในน้ำประปาก่อนที่จะผ่านกระบวนการผลิตนั้นน่ะน้ำจะไม่ได้มีสีใสอย่างนี้นะคะเขาก็จะบำบัดโดยการใส่คลอรีนลงไปแต่เรามาดูประสิทธิภาพนะคะของเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์กันนะคะว่าสามารถขจัดน้ำที่มีสีเนี้ยออกได้อย่างไรนะคะเราจะทดสอบง่ายๆนะคะจากการกรองครั้งแรกลองเดี่ยงมาก่อนนะคะใส่น้ำเห็นไหมคะว่าน้ำจะมีสีแดงนะคะซึ่งเป็นสีที่เราผสมสีอาหารลงไปนะคะแต่ถ้าเมื่อเราเบี่ยงนะคะซึ่งน้ำมาที่หัวเบี่ยงปรับที่ทางน้ำหน้าจอสมาร์ท LED ทำงานได้ปกติเท่ากับว่าน้ำนี้ได้ผ่านกระบวนการบำบัดจากเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์ของเราแล้วดิฉันจะทำการกรองให้ท่านได้เห็นอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงคะเห็นไหมคะว่าน้ำมีสีใสเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำแก้วแรกที่มีสีแดงและน้ำนะคะที่มีสีแดงแล้วนะคะผ่านเครื่องกรองน้ำของเรานะคะเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์จะมีความใสสะอาดที่แตกต่างกันเห็นอย่างชัดเจนค่ะต่อไปนะคะเราจะมีการทดสอบนะคะคลอรีนกับน้ำที่สกปรกค่ะซึ่งในปกติแล้วนะคะประปาทั่วโลกนะคะก็จะใช้วิธีในการบำบัดนั่นก็คือใช้คลอรีนนั่นเองค่ะวันนี้เราจะทดสอบนะคะกับคลอรีนน้ำโดยจะใช้คลอรีนน้ำหยดเข้าไปในถังน้ำที่มีสีค่ะและจะดูปฏิกิริยานะคะของน้ำนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะเราจะหยดลงไปประมาณทั้ง 3-4 หยดนะคะเพื่อให้เห็นปริมาณของคลอรีนจะมากน้อยอยู่ที่ค่าน้ำดิบนะคะว่าสะอาดหรือสกปรกเท่าไหร่นั่นเองนะคะเมื่อเราใส่ไปแล้วนะคะจะสังเกตว่านะคะระยะเวลานึงนะคะน้ำจากที่สีแดงนี่นะคะจะค่อยเปลี่ยนปฏิกิริยาจากสีแดงเนี่ยเป็นสีขาวนะคะนั่นก็คือเป็นการบำบัดน้ำเสียของการประปาทั่วไปนั่นเองนะคะผ่านระบบน้ำให้เราดื่มบริโภคนะคะสังเกตเห็นไหมคะน้ำจากสีแดงนะคะเริ่มกลายเป็นสีขาวแล้วแต่เรามาทดสอบกันดูนะคะว่ามีคลอรีนผสมอยู่หรือเปล่าสิ่งแรกเลยที่เราจะได้เห็นนะคะว่าเรามีคลอรีนไหมมักส่วนใหญ่เรามักจะได้กลิ่นใช่ไหมคะจากก๊อกว่ามีคลอรีนแต่วิธีการทดสอบให้เราเห็นเด่นชัดนั่นก็คือเราจะหยดสีทดสอบคลอรีนลงไปนะคะเป็นสายทดสอบคลอรีนลงไปครั้งหนึ่งค่ะสารนี้จะมีน้ำสีใสๆนะคะเมื่อเราทดสอบกับวัตถุที่มีคลอรีนแล้วจะปรากฏเป็นสีเหลืองค่ะสีอะไรคะนะคะเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะนะคะอันนี้คือสีเหลืองนั่นก็บอกให้เห็นว่าในน้ำนี้เนี่ยมีคลอรีนเจือปนอยู่แต่ถ้าสมมุติว่านะคะเราปรับเปลี่ยนหัวเบี่ยงทิศทางน้ำของเราผ่านระบบเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์นะคะหน้าจอก็จะแสดงผลให้เห็นนะคะว่าเครื่องกรองน้ำเริ่มทำงานนะคะเราจะใช้แก้วนะคะกรองน้ำนะคะเช่นเดียวกับครั้งแรกนะคะในปริมาณที่เท่ากันเช่นกันนะคะแล้วเราก็จะทำการทดสอบโดยการหยดสีนะคะวัตถุในการเทสคลอรีนเช่นเดียวกันอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะว่าประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์สามารถขจัดคลอรีนได้อย่างหมดจดค่ะนะคะจะสังเกตได้ว่านะคะน้ำที่เราบริโภคอยู่ทุกวันนะคะโดยผ่านกับ
ท่อน้ำโดยตรงจะมีคลอรีนเจือปนอยู่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้บริโภคก็มักจะเอาน้ำที่ผ่านจากก๊อกเนี่ยไปทำการหุงต้มโดยตรงเช่นนะคะเอาไปหุงข้าวเป็นต้นแต่อันนึงเลยนะคะที่คลอรีนจะมีปฏิกิริยากับร่างกายของคนเรานั่นก็คือเมื่อคลอรีนไปโดนความร้อนคลอรีนเมื่อไปโดนความร้อนนะคะก็จะเกิดสารชนิดหนึ่งเราเรียกว่าสารไตฮาโรมีเทนค่ะสารไตฮาโรมีเทนตัวนี้นี่เองนั่นแหละค่ะเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งอันนึงเลยที่เราสามารถจะทดสอบและเห็นได้ชัดนั่นก็คือการทดสอบจากข้าวนะคะเรามาดูวิธีการทดสอบนะคะว่าข้าวนะคะเมื่อได้มีน้ำที่มีส่วนผสมของคลอรีนเข้าไปแล้วจะมีปฏิกิริยาใดบ้างนะคะข้าวนะคะเป็นอาหารหลักของเรานะคะส่วนใหญ่ก่อนที่เราจะนำมาหุงต้มเราก็ต้องไปทำการซาวข้าวหรือล้างข้าวก่อนใช่ไหมคะนี่เรามาดูวิธีการทดสอบนะคะเมื่อเรานะคะเอาข้าวนะคะใส่ลงไปในน้ำนะคะที่เราทดสอบแล้วว่ามีคลอรีนผสมอยู่นะคะเหมือนกับทุกครั้งนะคะเราจะต้องมีการซาวข้าวก่อนโดยเฉพาะข้าวเหนียวนะคะเราก็จะต้องแช่ค้างคืนไว้ใช่ไหมคะอย่างน้อยนี่คือ1คืนนะคะดูปฏิกิริยานะคะข้าวเนี่ยจะเป็นรูพุนอยู่ดังนั้นเนี่ยเมื่อมีคลอรีนผสมอยู่ในน้ำเนี่ยค่ะคลอรีนจะแทรกซึมเข้าไปสู่ในข้าวประสิทธิภาพของข้าวเนี่ยนอกจากมีการมีรูพุนแล้วนะคะข้าวเนี่ยยังดูดซึมได้ดีเป็นอย่างมากด้วยนะคะช่วยลด อาการชื้นต่างๆนะคะเราพอจำกันได้สมัยเด็กว่าเราสามารถจะเอานาฬิกาไปใส่ในข้าวเพื่อลดอาการชื้นได้เมื่อเราเอาข้าวนะคะทำการคนข้าวนะคะหรือเราเรียกง่ายๆก็คือการซาวข้าวนั่นเองค่ะสังเกตนะคะว่าน้ำสีเหลืองนะคะที่เป็นน้ำมีส่วนผสมของคลอรีนอยู่เนี่ยจะมีสีที่เจือจางลงนะคะเราจะมาทำการทดสอบอีกครั้งนึงนะคะเพื่อให้เห็นว่าคลอรีนเนี่ยยังอยู่ในน้ำนี้หรือเปล่านะคะโดยใช้สารทดสอบเทสคลอรีนอีกครั้งนึงหยดลงไปในน้ำเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะว่าไม่มีปฏิกิริยาสีเหลืองของน้ำคลอรีนอีกแล้วเพราะอะไรคะเพราะว่าคลอรีนได้ไปอยู่ในข้าวหมดแล้วค่ะดังนั้นปกติแล้วทุกๆท่านก็จะนำข้าวไปทำอะไรคะหุงต้มสังเกตง่ายๆนะคะข้าวเมื่อผ่านการหุงต้มมากๆเข้ามากๆข้าวจากที่เม็ดสีขาวกลายเป็นเม็ดสีเหลืองนั่นแหละค่ะคือทำให้ท่านบริโภคคลอรีนโดยไม่รู้ตัวอันนี้คือกระบวนการหนึ่งของการกรองเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์ค่ะนอกจากประสิทธิภาพของการกรองของเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์ที่สามารถจะขจัดสิ่งปนเปื้อนได้มากแล้วนะคะประสิทธิภาพหนึ่งนะคะที่ทุกท่านจะทราบกันอยู่แล้วนั่นก็คือน้ำเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์นั้นเป็นเครื่องกรองน้ำที่มีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะถึง19ชนิดด้วยกันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์ของเรามีแร่ธาตุที่มีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายบ้างอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์ของเรานะคะมีแคปซูลน้ำแร่บาคูฮังจากประเทศญี่ปุ่นเป็นหินแร่ที่มีแร่ธาตุในการบำบัดแล้วมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ถึง19ชนิดด้วยกันนะคะวิธีการทดสอบที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนี้จะเป็นการทดสอบให้เห็นว่าเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์มีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราจะทดสอบจากน้ำนะคะตามท้องตลาดทั่วๆไปน้ำกั่นน้ำแร่จากท้องตลาดและเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์ค่ะในปริมาณที่เท่ากันเริ่มจากน้ำดื่มยอดนิยมที่ทุกท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเราจะทดสอบจากสารทดสอบน้ำแร่ธาตุนะคะสารทดสอบแร่ธาตุตัวนี้นะคะจะมีสีน้ำเงินเมื่อทดสอบลงไปในน้ำที่มีแร่ธาตุจะเปลี่ยนปฏิกิริยาจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีชมพูอมม่วงค่ะอันที่สองนะคะนั่นก็คือน้ำกลั่นนะคะหรือน้ำกลั่นจากที่เราใช้ในน้ำกลั่นแบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไปนั่นเองนะคะอย่างที่ทราบนะคะว่าน้ำกลั่นนี้ก็จะเป็นน้ำที่ตายแล้วนะคะไม่มีแร่ธาตุเราจะมาให้ดูนะคะว่าจะมีปฏิกิริยาหรือสีอย่างไรบ้างล่าสุดนะคะก็จะเป็นน้ำแร่จากท้องตลาดทั่วไปอันนี้จะปริมาณที่500 ml ค่ะเราจะมาดูทดสอบกันเช่นเดียวกันนะคะอันดับสุดท้ายจะผ่านจากเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์ของเราค่ะวิธีการทดสอบแบบนี้จะให้เห็นว่าน้ำที่ท่านดื่มเนี่ยมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเราจะใช้ฐานทดสอบนะคะในการทดสอบอันนี้เป็นตัวทดสอบแร่ธาตุค่ะนะคะเราจะหยดลงไปในน้ำกลั่นนะคะเพื่อให้เห็นว่าสีที่มีการเปลี่ยนแปลงของน้ำที่ไม่มีแร่ธาตุนะคะเห็นไหมคะว่าจะเป็นสีออกสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีเดียวกับน้ำที่หยดลงไปครั้งแรกทีนี้เรามาดูน้ำแร่จากท้องตลาดทั่วไปบ้างนะคะเห็นไหมคะสีจะมีปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงซึ่งบอกให้เห็นว่ามีแร่ธาตุที่มีประโยชน์นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วแร่ธาตุจากน้ำแร่ในท้องตลาดทั่วไปนั้นก็จะมีเต็มที่ไม่เกิน 7-8 ชนิดเท่านั้นแต่เครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์ของเรามีถึง19ชนิดที่เหมาะกับร่างกายค่ะ
เห็นไหมคะสีนะคะจะเด่นชัดเลยนะคะบอกให้เห็นว่าเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์ของเราเป็นเครื่องที่มีน้ำแร่ด้วยเรามาดูน้ำในท้องตลาดทั่วไปนะคะที่บางท่านบริโภคอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะดูนะคะว่าจะมีปฏิกิริยาเปลี่ยนสีเป็นอย่างไรบ้างเห็นไหมคะว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะบอกให้เห็นว่าน้ำนั้นไม่มีแร่ธาตุนะคะเราทดสอบวิธีการทดสอบง่ายๆนะคะว่าน้ำที่ไม่มีแร่ธาตุแบบนี้นะคะถ้าคุณนะคะสามารถเอามือจุ่มลงไปในน้ำนะคะแล้วคงเป็นอย่างนี้นะคะบางท่านนะคะจะเห็นปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงเลยของน้ำนะคะว่าน้ำจากที่ไม่มีแร่ธาตุนั้นจะเริ่มมีปฏิกิริยาเปลี่ยนสีมากขึ้นค่ะเห็นไหมคะน้ำนะคะที่ไม่มีแร่ธาตุนะคะจะดูดซึมแคลเซียมจากร่างกายของเราทำให้เปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีม่วงนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราอยากจะให้ทุกท่านทานน้ำที่มีแร่ธาตุเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทดสอบกันว่าเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์ของเราเป็นน้ำด่างและช่วยปรับสมดุลของร่างกายเราได้อย่างไรค่ะบางท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าถ้าเราบริโภคเนื้อสัตว์มากๆนะคะของทอดน้ำอัดลมกาแฟนะคะซึ่งจะเพิ่มความเป็นกรดให้กับร่างกายนะคะรวมถึงทำให้เกิดภาวะโรคต่างๆเมื่อเรามีกรดมากขึ้นนะคะร่างกายเราก็จะเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคของความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานดังนั้นนะคะกระแสของน้ำด่างจึงเกิดขึ้นค่ะมีการวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าผู้บริโภคน้ำด่างเป็นประจำสามารถจะช่วยป้องกันนะคะหรือรักษาผู้ที่เป็นโรคมะเร็งได้ค่ะเรามาดูวิธีการทดสอบจากเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์กันนะคะว่ามีประสิทธิภาพอย่างไรบ้างสมัยก่อนนะคะเมื่อเราได้เรียนวิทยาศาสตร์เรายังเคยทดสอบค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะคะโดยแคนใช้กระดาษลิสมัสใช่ไหมคะว่าน้ำจะออกมาเป็นกรดเป็นด่างอย่างไรนะคะวันนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นผลของการทดสอบมากยิ่งขึ้นดิฉันจะใช้วิธีทดสอบจากน้ำยาเทสค่า pH ค่ะและให้เห็นผลได้ชัดขึ้นว่าการเป็นกรดเป็นด่างเป็นอย่างไรบ้างเราใช้ตารางเปรียบเทียบนะคะของสีความเป็นกรดเป็นด่างสีที่เห็นอยู่เป็นสีส้มสีแดงนี้คือค่าของความเป็นกรดนั่นเองนะคะในร่างกายของคนเราจะมีความเป็นด่างอยู่ประมาณที่ 7.5 ถึง 8ซึ่งนะคะในค่าของความเป็นด่างนั้นเทียบเท่ากับเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์ค่ะแต่ถ้าเป็นด่างมากเลยนะคะจะออกมาเป็นสีเขียวเรามาดูวิธีการทดสอบจากเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์กันค่ะเริ่มจากการทดสอบความเป็นกรดให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นดิฉันจะใช้น้ำส้มสายชูนะคะทดสอบกับหลอดของการทดสอบค่า pH ให้ทุกท่านได้ดูค่ะเราจะหยดนะคะน้ำส้มสายชูไปปริมาณนะคะเท่ากับขีดที่มีการกำหนดอยู่และหลังจากนั้นก็จะหยดน้ำนะคะทดสอบค่า pH นี้ลงไปค่ะเห็นไหมคะว่านะคะน้ำส้มสายชูเป็นกรดใช่ไหมคะค่าที่ออกมานะคะก็จะมีค่าที่เป็นกรดนะคะแต่หากถ้าเราจะทดสอบกับเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์นั้นมีค่าออกมาเป็นอย่างไรค่ะเราจะนำหลอดทดลองนี้นะคะผ่านนะคะกรองจากเครื่องกรองน้ำนี้ในปริมาณที่เท่ากันนะคะหลังจากนั้นหยดสารแสดงค่า pH นะคะลงไปในน้ำดื่มค่ะประมาณ3หยดเช่นเดียวกันค่ะสังเกตเห็นไหมคะว่าค่าที่ออกมานะคะมีค่าที่แตกต่างกันมากนะคะนั่นก็คือค่าของเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์นะคะมีค่าที่เป็นกลางคือ 7.5 เหมาะกับร่างกายของเราเป็นอย่างยิ่งค่ะที่สำคัญที่ขาดไม่ได้อันนึงนะคะเครื่องกรองน้ำนาโนเนเจอร์ของเราเป็นเครื่องกรองน้ำที่ไม่ต้องใช้ไฟและติดตั้งง่ายด้วยค่ะและนี่คือ10เหตุผลที่จะช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะ 1. สิทธิบัตรนาโนเซรั่มเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการขจัดแบคทีเรียได้ถึง 99.999% และไวรัส 99.99% ค่ะ 2. ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่งความหนาแน่นสูงสามารถขจัดสิ่งปนเปื้อนได้ถึง158ชนิดนับว่าสูงที่สุดกว่าเครื่องกรองน้ำชนิดอื่นในท้องตลาดทั่วไปค่ะ 3. 1ในเครื่องกรองน้ำที่มีการไหลแรงของน้ำในอัตราสูงสุดถึง 3.4 ลิตรต่อนาทีค่ะ 4. รักษาคุณค่าแร่ธาตุไว้ครบถ้วนค่ะ 5. เสริมคุณค่าแร่ธาตุที่มีประโยชน์ถึง19ชนิดค่ะพร้อมปรับสมดุลความเป็นด่างที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะ 6. ค่ะสะอาดปลอดภัยพร้อมเก็บแร่ธาตุที่มีประโยชน์สำหรับการบริโภคเพียงราคา 1.50 บาทสตางค์ต่อลิตรเท่านั้นเองค่ะ 7. ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าช่วยให้ท่านได้ประหยัดมากขึ้นด้วยค่ะ 8. หน้าจอสมาร์ท LED
แสดงอายุไส้กรองแคปซูลน้ำแร่และแบตเตอรี่มีการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดเปลี่ยนค่ะง่ายต่อการดูแลค่ะเพียงเปลี่ยนไส้กรองเมื่อครบอายุ1ปีหรือเมื่อใช้น้ำกรองครบ 5,000 ลิตรสำหรับแคปซูลน้ำแร่เปลี่ยนทุก 4-6 เดือนค่ะง่ายและไม่ยุ่งยากต้องถอดล้างค่ะ10ได้รับการทดสอบและรับรองมาตรฐานจากสถาบันน้ำดื่มระดับโลก NSF และ WQA ได้รับรางวัลออกแบบ Good Design Award ด้วยนะคะสำหรับในการติดตั้งไม่ต้องใช้เครื่องมือให้ยุ่งยากค่ะไม่ต้องเสียค่าบริการสามารถติดตั้งได้ตัวเองได้ง่ายๆยกย้ายก็สะดวกและที่สำคัญไม่ต้องต่อสายไฟให้ยุ่งยากค่ะเรามาชมวิธีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำแบบง่ายๆกันนะคะขั้นตอนแรกเริ่มจากการใส่ถ่านก่อนนะคะแล้วเอาฝาครอบเครื่องกรองน้ำออกนะเปิดหน้าปัดด้านหน้าใส่ถ่านเข้าไปนะคะใส่ให้ถูกต้องตามประจุไฟฟ้าค่ะเมื่อเราใส่ถ่านเรียบร้อยแล้วหน้าจอสมาร์ท LED จะติดไฟค้างไว้ประมาณ10วินาทีหลังจากนั้นจะดับลงค่ะขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่เราทำการใส่ถ่านเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูที่ถ่านตรงนี้จะมีตัวล็อกสำหรับการติดตั้งสายน้ำดีและสายน้ำดื่มนะคะจะเป็นสายที่เป็นสายสำหรับล็อกสายเล็กนะคะแล้วก็สายใหญ่นะคะที่ตัวหัวเบี่ยงปรับทิศทางน้ำก็เช่นเดียวกันค่ะจะมีตัวข้อสำหรับสายน้ำนะคะ2ไซส์เช่นเดียวกันนะคะแบบนี้ให้คุณลูกค้าเอาออกจากเครื่องก่อนนะคะสายยางของเครื่องกรองน้ำนะคะจะเป็นสายซิลิโคนก่อนติดตั้งคุณลูกค้าสามารถจะแยกสายระหว่างน้ำประปากับน้ำดื่มออกจากกันได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดในปริมาณที่ขนาดที่พอเหมาะนะคะสำหรับในการติดตั้งดึงออกอย่างนี้ได้เลยค่ะนะคะจะเป็น2สายแบบนี้สายเล็กจะเป็นสำหรับสายน้ำดื่มส่วนสายใหญ่จะเป็นสำหรับสายน้ำประปาเพื่อเข้าเครื่องค่ะเราก็จะเอาตัวครอบนะคะของสายเนี้ยที่เป็นสายใหญ่ใส่เข้าไปที่ตัวสายใหญ่ก่อนนะคะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างทั้ง2อันนะคะใส่แบบนี้นะคะสวมเข้าไปได้เลยสายจะเป็นลักษณะนี้เมื่อท่านติดตั้งเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการติดตั้งกับก๊อกน้ำนะคะโดยปกติในน้ำประปาหรือซิงค์น้ำทั่วไปที่เราใช้อยู่ที่บ้านนะคะจะมีหัวน้ำฟู่หรือน้ำที่เป็นน้ำกระจายอยู่ให้เอาหัวที่เป็นน้ำกระจายเนี่ยออกก่อนนะคะหมุนออกได้เลยต่อไปนะคะจะเป็นหัวเบี่ยงปรับทิศทางน้ำสำหรับปรับระหว่างน้ำประปากับน้ำดื่มนะคะที่หัวเบี่ยงปรับทิศทางน้ำจะมีฝาครอบอยู่สำหรับในการติดตั้งกับก๊อกน้ำที่ซิงค์ของท่านให้ท่านหมุนนะคะฝาครอบนี้ออกมาก่อนนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะด้านในของหัวเบี่ยงที่ทางน้ำจะมีลูกยางสีดำอยู่สำหรับรองกรณีที่ไม่ให้น้ำรั่วออกมานะคะส่วนด้านในนะคะของตัวก๊อกหัวเบี่ยงนั้นจะมีตะแกรงในการกรองฝุ่นอีกชั้นหนึ่งนะคะให้ท่านวางไว้นะคะด้านในนะคะพร้อมกับตัวยางกันน้ำซึมนะคะเสร็จแล้วให้เอาหัวครอบทิศทางน้ำตัวนี้ใส่ที่ตัวก๊อกซิงค์น้ำของท่านแบบนี้สำหรับข้อต่อจากก๊อกน้ำซิงค์จะมีด้วยกันทั้งหมด7ไซส์7ขนาดมีให้ท่านได้เลือกไม่ว่าจะเป็นสำหรับนะฝาครอบเป็นสำหรับเกี่ยวในหรือเป็นสำหรับเกี่ยวนอกหรือแม้กระทั่งสำหรับก๊อกที่ไม่มีเกี่ยวเลยเราก็จะมีหัวเหล็กให้ทุกท่านซึ่งจะติดตั้งได้ง่ายแล้วเหมาะกับก๊อกทุกไซส์เราเริ่มจากการติดตั้งสำหรับหัวซิงค์เลยนะคะขั้นตอนแรกเมื่อเราใส่ฝาครอบลงไปแล้วนะคะให้ใส่หัวสำหรับยึดตัวไส้กรองอีกครั้งหนึ่งเมื่อเสร็จแล้วให้มาประกอบสายสำหรับน้ำประปาแล้วก็น้ำดื่มที่ถั่วฐานเครื่องกรองน้ำเริ่มจากการประกอบที่ฐานก่อนนะคะเราประกอบสายที่เป็นสายใหญ่กับรูที่เป็นขนาดใหญ่แบบนี้แล้วล็อกเข้าไปให้แน่นอันนี้คือการติดตั้งที่ฐานเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาติดตั้งตัวสายน้ำประปาและน้ำดื่มที่หัวเบี่ยงนะคะแล้วตามด้วยน้ำดื่มนะคะและนำหัวเบี่ยงที่ทามน้ำนั้นนะคะมาติดตั้งกับซิงค์น้ำโดยการหมุนเข้าไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่คือขั้นตอนง่ายๆในการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเห็นไหมคะว่าไม่ยากและไม่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออะไรมากมายเลยค่ะส่วนท่านใดนะคะที่มีก๊อกนะคะแบบที่ไม่มีหัวเกลียวหรือไม่ใช่หัวซิงค์อย่างนี้ดิฉันก็มีเทคนิคการติดตั้งมานำเสนอด้วยนะคะนั่นก็คือการใช้หัวเหล็กค่ะ
สำหรับหัวติดตั้งที่เป็นหัวเหล็กซึ่งไม่มีก๊อกหัวเกลียวนะคะให้เอาน็อตนะคะที่มีอยู่4มุมนี้ออกให้หมดก่อนแล้วจึงจะค่อยประกอบหัวครอกแบบนี้ลงไปนะคะเมื่อประกอบหัวครอกแบบนี้เสร็จแล้วให้ประกอบน็อตทั้ง4ด้านกลับเข้าไปเหมือนเดิมค่ะประกอบให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะคะแล้วก็เอาหัวเบี่ยงทิศทางน้ำมาสวมนะคะกับอันนี้ก็คือการประกอบนะคะสำหรับก๊อกที่ไม่มีเกลียวนะคะเป็นขั้นตอนง่ายๆที่สามารถทำได้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราประกอบก๊อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการใช้น้ำหรือการทดสอบน้ำในครั้งแรกเราจะใช้การทดสอบน้ำเพื่อให้การไหลเวียนของน้ำเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่ปกตินะคะโดยการใช้นะคะการคว่ำน้ำเพื่อเป็นการไล่อากาศการคว่ำน้ำเพื่อไล่อากาศให้คุณลูกค้าเอาฝาครอบนะคะของเครื่องกรองน้ำออกก่อนนะคะหลังจากนั้นคว่ำนะคะเครื่องกรองน้ำลงแบบนี้นะคะใช้เวลาในการคว่ำประมาณ30วินาทีเหตุผลที่ต้องมีการคว่ำนะคะก็เพื่อให้น้ำจากประปานะคะเข้าสู่เครื่องกรองน้ำได้เต็มกระบอกสูบของตัวไส้กรองคาร์บอนนั่นเองค่ะเมื่อครบ30วินาทีแล้วนะคะให้คุณลูกค้างายเครื่องกรองน้ำตั้งขึ้นตามปกติค่ะแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการไล่อากาศที่สมบูรณ์แล้วเพื่อให้น้ำได้น้ำที่สะอาดมากขึ้นนะคะเราจะทำการเปิดน้ำทิ้งเพื่อเป็นการล้างไส้กรองครั้งแรกในการติดตั้งและการเปลี่ยนไส้กรองทุกครั้งเราจะเปิดน้ำทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเพื่อให้ไส้กรองมีการล้างและทำความสะอาดเมื่อครบ30นาทีแล้วนะคะคุณลูกค้าสามารถรับน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็มีแร่ธาตุเสร็จขั้นตอนการติดตั้งง่ายๆเห็นไหมคะว่าขั้นตอนการติดตั้งเนี้ยง่ายมากคุณลูกค้าสามารถทำด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายบริการใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีแผ่นซีดีนะคะให้คุณลูกค้าสามารถไปเปิดชมได้และคู่มือประกอบการใช้ค่ะซึ่งมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะอยู่ในคู่มืออยู่ในเครื่องกรองน้ำของเราด้วยค่ะหรือบางท่านนะคะสามารถจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทได้ค่ะ www.tupperware.in.th ส่วนใบรับประกันทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์เช่นเดียวกันค่ะ